การปฏิบัติธรรมขอได้กำหนดจดจำในข้ออัดข้อธรรมที่ครูอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วอย่างใดไว้โดยดีในภาคปฏิบัติเพราะการเทศการสอนทุกแง่ทุกมุมสอนด้วยความจริงใจและจงใจเต็มสัดเต็มส่วนไม่มีคำว่าการแบ่งสู้แบ่งรับสำหรับภิกษุบริษัทเราพูดอย่างตรงไปตรงมากับความจริงทั้งหลายที่ทำท่านระบุไว้ระบุไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่การจดจ่อด้วยความจริงใจในข้อข้อธรรมที่ครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือหมายถึงท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนดังโอวาทของหลวงปู่มั่นในสมัยปัจจุบันนี้เป็นต้นนี่เป็นโอวาทที่แม่นยำหาที่ต้องติไม่ได้เทียบกันได้กับครั้งพุทธกาลที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านอบรมสั่งสอนกันหรือนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านสั่งสอนด้วยความรู้แล้วค่อยสอนทั้งฝ่ายคือด้านปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติมาประสบพบเห็นทางภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมรรคและนิโรธทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลท่านดำเนินมาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดภายในจิตใจของท่านจึงสมบูรณ์แบบในเวลาท่านแสดงออกมาแต่ละบทละบาทเพราะท่านสมบูรณ์แล้วทั้งสองคือเหตุและผลเต็มอยู่ในหัวใจท่านแล้วการสอนจึงไม่มีข้อบกพร่องและไม่สอนด้วยความสงสัยถอดออกมาจากความรู้ความเห็นอันเป็นอยู่ภายในจิตใจล้วนๆสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากผู้ฟังมีความสนใจใคร่ต่อข้ออัดข้อธรรมด้วยความจริงใจแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่ไปที่อื่นเพราะใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญของธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจทั้งหมดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติส่วนผลที่ปรากฏมีความสงบและความแยบคายในบางบทบางบาทที่ได้รับจากท่านแสดงเป็นต้นซึ่งตกค้างอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นอันว่าได้รับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็นำไปเป็นคติข้ออัดข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนเองภาคปฏิบัติเป็นภาคที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายในเวลานี้ภาคการศึกษาเรียนต่างองค์ต่างได้ศึกษาเรียนมาพอสมควรแล้วว่าศีลก็เข้าใจกันแล้วว่าศีลของพระมีประเภทใดบ้างมีกี่ข้อก็ทรงศีลกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่สมาธิจะเป็นประเภทใดเราก็ได้ศึกษาเรียนมาจากปริยัติหรือจากครูจากอาจารย์ดูแล้วว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดถึงมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นข้อศึกษาที่ได้รับมาแล้วจากครูจากอาจารย์และจากตำรับตำราบัดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตามร่องรอยแห่งข้ออัดข้อธรรมหรือตำรับตำราซึ่งเป็นร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันใดจริงเล่าทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งท่านแสดงว่าทุกข์ให้กำหนดรู้นั่นเมื่อรู้ทุกข์แล้วทุกข์นี้มาจากไหนต้นเหตุของทุกข์คืออะไรนั่นสาวหาเหตุแล้วได้แก่ปัญญาทำงานเกี่ยวเนื่องไปในขณะเดียวกันเมื่อค้นหาต้นเหตุคืออะไรเป็นเหตุทุกข์จึงได้เกิดขึ้นก็ได้แก่สมุทัยนั่นนี่แหละคือการร่องตามร่องรอยหาความจริงทุกข์เป็นความจริงหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในกายในใจของเราสมุทัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นรากอันสำคัญหรือเป็นรากแก้วอันสำคัญของกิเลสทั้งมวลนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือความจริงแต่ละประเภทที่กล่าวมานี้ที่นี่มรรคได้แก่อะไรคำว่าสาวหาเหตุที่เกิดขึ้นจากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสาวหาเหตุของทุกข์คืออะไร
จนกระทั่งทราบว่าคือสมุทัยนั้นได้แก่มรรคนี่มีมรรคก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นความจริงอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่ามรรคอริยสัจจังมรรคสัจก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อเราพินิจพิจารณาตามข้อมรรคที่แสดงไว้นี้คำว่านิโรธเมื่อทราบต้นเหตุของสมุทัยโดยลำดับลำดาไปแล้วเรื่องของทุกข์การดับเรื่องของการดับทุกข์ก็จะระงับดับลงไปเพราะตัวเหตุคือสมุทัยมีกำลังอ่อนลงไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปราบปรามนี่ดังนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าความจริงเราทั้งหลายปฏิบัตินี้คือตามร่องรอยแห่งความจริงความจริงมีอยู่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของเรานี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนกายวาจาเป็นอาการของทุกข์เพียงเท่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงกิ่งเพียงก้านแล้วสาวเข้าจากกิ่งก้านก็จะต้องเข้าไปสู่ลำต้นและรากแก้วรากขอยของมันนี่แหละเมื่อสาวลงไปก็จะถึงตัวของสมุทัยชิ้นเอกได้แก่อวิชชาปฏิยาสังขารนั่นแลคือความจริงอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฏจักรวัฏจิตที่พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่หยุดไม่ยับยั้งตลอดมาและจะตลอดไปถึงการไหนๆไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนี่ท่านเรียกว่าพื้นฐานอันหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงด้วยกันมีการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบความจริงทั้งหลายเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงทราบและทราบมาแล้วและนำมาปฏิบัติสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอยู่เวลานี้พอได้ถือเป็นร่องเป็นรอยหรือเป็นแนวทางดำเนินด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบวชเราอย่าได้เผลอไผจิตใจไปสู่กระแสของโลกซึ่งเคยล่มจมกับมันมามากต่อมากแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยังเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยเหตุที่เราหลงตามนอกจากการรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วปลดเปลื้องปล่อยวางภาระอันหนักถอยเข้ามาสู่ตัวของตัวโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นนี่คือรากใหญ่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การปฏิบัติจึงเป็นของจำเป็นมากในสถานที่นี้เราสงวนนักหนาสำหรับพระเนนที่มาปฏิบัติเราไม่อยากเห็นสิ่งใดที่เข้ามาทำลายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสภายในใจให้พินาศที่หายไปนอกจากการประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวเท่านั้นกิจอื่นการใดก็ตามให้ถือแต่ว่าเป็นชั่วระยะการที่จำเป็นจะต้องจับต้องทำนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระกิเลสนี่เป็นหลักใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ใดก็ตามมาอยู่สถานที่นี้พึงทราบว่าเราสอนเพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ชมเชยกิจอื่นการใดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐพอที่จะถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรชำระกิเลสให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายสมุทัยแจ้งประจักษ์กับตัวกับใจของเราเองขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เป็นของสำคัญมากในการปฏิบัติเอาเถอะถ้าลงสมณะหรือท่านผู้ปฏิบัติรูปใดนามใดได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นไม่ไปอื่นที่ไหนเลยนอกจากจะก้าวเข้าสู่ความจริงโดยลำดับลำดับดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือความจริงเมื่อได้เปิดได้รื้อฟื้นความจริงนี้ออกให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยกันทั้ง4ประการนี้แล้วความบริสุทธิ์หลุดพ้นของใจซึ่งจะเล็ดลอดออกมาจากอาการทั้งสี่นี้ไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกเลยจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากอริยสัจทั้งสี่นี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นฐานที่กันกรอง
จิตใจให้บริสุทธิ์อันสองอย่างหนึ่งคือเครื่องผูกมัดได้แก่ทุกสมุทัยถ้าจะพูดถึงเรื่องมนทินก็คือธรรมชาติที่มืดตื้อที่สุดปิดบังจิตใจไม่เห็นเหตุเห็นผลความจัดความจริงอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในตลอดที่ฝังอยู่ภายในใจจิตใจของตัวนี้เลยนี่เรียกว่าทุกข์กับสมุทัยทีนี้มรรคเข้าไปแก้ตรงนั้นแหละนั่นแหละท่านว่าอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองจิตให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสให้สงบเบื้องต้นหมายถึงความสงบต่อไปก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแล้วก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความมืดตื้ออะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมุทัยทุกประเภทหมดสิ้นไปจากใจเพราะอำนาจของมรรคญาณนี่ลงไปขั้นละเอียดแล้วเรียกว่ามรรคญาณคือปัญญานี่ละเอียดแหลมคมมากที่สุดได้แก่ปัญญาขั้นที่จะสังหารกิเลสประเภทที่เป็นยอดแห่งวัฏจักรออกจากใจได้ได้แก่ปัญญาญาณดังว่านั้นนั่นแหละปัญญาขั้นละเอียดเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ในวงของสัจธรรมด้วยกันเมื่อสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่เต็มฐานแล้วถึงกับทุกข์ได้ถึงกับสมุทัยอันเป็นรากฐานสำคัญคืออวิชชาได้กระจายหายออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่คือดับทุกอย่างสนิทเพราะสมุทัยดับไปแล้วอย่างสนิทนี่แหละความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาที่ตรงนี้เองนี่อริยสัจจึงเป็นธรรมยืนยันความจริงเรื่องของมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามร่องรอยที่ศาสดาองค์เอกได้สั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเรื่องการสถานที่เวล่ำเวลาอันใดก็ตามไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอริยสัจที่ปรากฏตัวอยู่ภายในกายในใจของเราให้พึงกำหนดที่ตรงนี้โดยสม่ำเสมออย่าได้ลดละความภาคความเพียรอิริยาบถทั้ง4เป็นการเปลี่ยนทั้งธาตุขันทั้งบรรยากาศภายในจิตใจของเราให้ซึ่งมีความรู้สึกแตกต่างกันไปกันไปและมีความตื่นตัวไปโดยลำดับเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่นี้ไปสู่ที่อื่นเปลี่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่สถานที่ธรรมดาอย่างดังที่วัดป่าบันตาดเหล่านี้เข้าสู่สถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเพราะมีอันตรายมากไม่เหมือนทุกวันนี้เช่นสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอยู่กับหมู่เพื่อนแม้ในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ตามเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอแยกแยะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วเข้าสู่แนวรบโดยหวังพึ่งธรรมอย่างเดียวเรียกว่าพึ่งตนเองโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละความรู้สึกจะเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับลำดับนี่ท่านเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เที่ยวเสาะแสวงหาในสถานที่ที่ดังที่กล่าวมานี้มีลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไม่เคยจืดจางไม่เคยล้าสมัยสำหรับผู้ที่จะแก้กิเลสตัวที่มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการและสถานที่เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทันกันอยู่เสมอไปจึงเป็นธรรมที่ทันสมัยสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการแก้หรือสังหารกิเลสเนี่ยเมื่อเราไม่ได้สถานที่เช่นนั้นก็ให้พึงถืออริยสัจเป็นรากฐานสำคัญอยู่ภายในใจของเราอย่าปล่อยอย่าลดละความภาคเพียรสติเป็นสำคัญมากนะแล้วการขบการฉันการพักผ่อนนอนหลับอย่าถือเป็นประมาณว่าเป็นความดีความดีความสุขความสบายอันนี้เพียงเรื่องของธาตุของขันได้พักผ่อนความสบายก็สบายเพียงธาตุเพียงขันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นมาถ้าวัยยังหนุ่มน้อยนะ
การฉันมากการนอนมากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเคยเป็นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่ต้องถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ละท่านละท่านจะทราบตัวเองเพราะฉะนั้นการลดหย่อนผ่อนผันการอดนอนอ่อนผ่อนอาหารจึงเป็นเรื่องระงับดับหรือนี้ช่วยวิธีการแห่งความเปลี่ยนของเราได้เป็นอย่างดีนี่แหละบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ด้วยความสะดวกสบายทางกายไม่ได้เพราะเมื่อให้มันสะดวกมันกลับเป็นข้าศึกต่อเราเช่นให้ฉันมากมีกำลังมากแล้วราคะตัณหาก็มากการแก้ไขกันก็แก้ยากเพราะมันมีกำลังมากสติกำลังของเราก็สติปัญญาของเราอ่อนเสียในขณะที่มันมีกำลังมากกำลังของกิเลสมากกำลังของมากคือสติปัญญาก็ด้อยลงเสียเช่นนี้แหละจึงต้องได้หาอุบายวิธีการระงับดับมันด้วยเหตุต่างๆเช่นอดนอนบ้างนอนแต่น้อยบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อความเพียรของเราจะได้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายแล้วขยำหัวกิเลสลงได้อย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจของเรานี่แหละผู้ปฏิบัติจำต้องทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยดีถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไปได้เลยพึงสังเกตเจ้าของเสมอการประกอบความภาคเพียรอย่าสักแต่ว่านั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆฉันเฉยๆฉันมากฉันน้อยเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลมกลืนไปกับเรื่องของธรรมกลมกลืนไปกับกิเลสทั้งสองอย่างนี้มันกลมกลืนกันไปถ้าเราอ่อนทางธรรมะหนักทางธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นั้นมีกำลังจริงแต่ก็กลับมาเป็นข้าศึกต่อธรรมภายในใจของเราเสียนี่จึงต้องได้ลดหย่อนผ่อนผันกันเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นเองนี่เราหมายถึงขั้นตะเกียบตะกายขั้นที่ยังไม่หลักไม่เกณฑ์ไม่ได้เกณฑ์แม้ท่านผู้ได้หลักได้เกณฑ์พอประมาณแล้วท่านยิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีเอ้ยยิ่งขยับเข้าไปในเรื่องความภาคความเพียรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการขบการฉันท่านยิ่งระมัดระวังมากยิ่งกว่าเราตะเกียบตะกายอยู่เวลานี้เสียด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าเราจะว่าขั้นนี้เป็นขั้นตะเกียบตะกายต้องยากบ้างลำบากบ้างอย่างนี้จะหมายถึงว่าขั้นต่อไปแล้วจะอยู่สบายสบายมันก็ไม่ใช่นะพอถึงขั้นสะดวกสบายได้กำลังสติปัญญามากเข้าทลายยิ่งขมักขม้นยิ่งเข็นกันลงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะความขี้เกียจขี้ค้านเหล่านี้มันเป็นกิเลสพอทำมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วความภาคเพียรจะโหมตัวมาพร้อมๆกันเรื่องความอดความทนมันเป็นเดียวๆกันไปนั่นแหละหมุนติ้วกันไปเลยทีเดียวเพราะความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะทำตัวให้หลุดพ้น แล้วขอย้อนพูดถึงเรื่องระหว่างความสุขกายกับความสุขใจมันต่างกันอยู่มากนะความสุขกายด้วยการหลับการนอนการขบการฉันเพียงเท่านั้นแหละดังที่โลกทั้งหลายเห็นดังที่เราเห็นตั้งแต่วันเกิดมามันสุขแค่ไหนไม่มีใครที่จะเอามาแข่งมาขันกันได้ว่าความสุขของข้าได้เลิศได้เลิศขึ้นกว่าท่านเพราะการกินมากนอนมากอย่างนี้เพราะการปนปลือมันมากให้ได้มีความสุขมากอย่างนี้มันพอๆกันนั่นแหละโลกอันนี้จึงไม่มีใครดีกว่าใครเลิศกว่าใครเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เพราะการบำรุงธาตุขันธ์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเต็มความต้องการของมันแต่ใจนี้ถ้าลงเราได้บำรุงบำเรอด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวมานี้จะเป็นวิธีการใดก็ตามเถิดความสุขของจิตจะปรากฏเด่นขึ้นมาและแตกต่างจากความสุขภายในร่างกายนี้เป็นลำดับลำดับแม้แต่ขั้นจิตเพียงสักความสงบของใจเท่านั้นก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วสำหรับผู้ยังไม่เคยเป็นเลยพอสงบเย็นแล้วก็มีท่ามีทางท่านั่งก็ก้นก็ไม่ร้อนหนักยืนก็พอสบายไม่โอนไม่เอ็นไม่ดิ้นไม่รนกระวนกระวายเพราะความเดือดร้อนกระสับกระส่ายภายในจิตใจมันแผดเผาเพราะใจสงบเย็นยืนก็ตรงเดินก็สม่ำเสมออยู่ภายในจิตใจอิริยาบถทั้ง4เป็นอิริยาบถที่สม่ำเสมอด้วยอัดด้วยทำไม่หิวไม่โหยไม่โกรนกระวายเพราะใจสงบนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขนี้ต่างจากความสุขทางร่างกายเป็นไหนๆทีนี้พอ
จิตนอกจากสงบแล้วยังมีความละเอียดแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดแห่งความสุขของจิตไปโดยลำดับลำดับนี่แหละความต่างกันมันต่างกันอย่างนี้นี่คือความสุขด้วยธรรมไม่ใช่ความสุขด้วยอาหารการบริโภคปนปลือกันต่างๆดังที่โลกทั้งหลายและเราทั้งหลายเป็นมานี้เพราะฉะนั้นจึงให้แยกเรื่องเหล่านี้อย่าถือมาเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องปนปือทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาด้วยกันอยู่แล้วมันไม่น่าสงสัยและไม่น่าจะติดไม่น่าจะเพลิดจะเพลินเพราะเป็นสิ่งที่เคยอยู่แล้วส่วนธรรมนี่เรายังไม่เคยและผู้ที่มาบอกมาสอนเราก็เป็นท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐด้วยผู้ผ่านมาแล้วทั้งสุขทางร่างกายและสุขทางจิตใจถึงขั้นบรมสุขมาสั่งสอนพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราควรจะยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้พึงทราบว่าวันนี้เป็นอย่างไรแต่เราไม่ทุกข์ไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ยังพอทรงธาตุทรงขันธ์แต่จะให้พิเศษกว่านี้ไปไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้องเป็นดินน้ำลมไฟอยู่เพียงแค่นี้แหละแล้วที่เป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มีความแปลกประหลาดอะไรบ้างกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเหล่านี้เราพอที่ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้แค่ไหนบ้างและจากวันนี้ไปอีกจนกระทั่งถึงวันตายเราจะยึดหลักเหตุหลักผลหรือยึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับธาตุที่น้ำลมไฟนี้ได้อย่างไรบ้างหรือไม่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้จริงๆไหมเราต้องนำมาทดสอบระหว่างกายกับใจระหว่างโลกกับธรรมคือกายนี่หมายถึงเป็นเรื่องของโลกธรรมหมายถึงเรื่องของใจที่แฝงกับธรรมมีสมาธิธรรมไปต้นนี่สมาธิธรรมเป็นหลักใจแล้วนี่เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเรื่องร่างกายของเราที่เป็นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้กับเรื่องความสุขที่เป็นสาระซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเพียงความสงบเท่านั้นก็เย็นใจแล้วมีความกระหยิ่มยิ้มย่องมีความหวังขึ้นแล้วภายในจิตใจเพียงเท่านี้ความหวังได้สร้างขึ้นพร้อมกันแล้วมากน้อยตามความสงบของใจพอใจได้สงบมากยิ่งกว่านี้จิตยิ่งสว่างไสวอยู่ภายในวงของสมาธินั่นแหละแต่ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งภายในตัวของเราทำให้อบอุ่นทำให้เย็นใจทำให้สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยดิ้นรนกระวนกระวายกับมันมามากน้อยเพียงไรมันสงบตัวเข้ามาอยู่เรือนใจแห่งความสงบคือสมาธินี้โดยความสะดวกสบายนี่แหละความสุขของใจความหวังเกิดขึ้นที่นี่สาระสำคัญเกิดขึ้นที่นี่มากกว่ากายไปไหนนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องมือสำหรับอาศัยใช้มันเท่านั้นถึงจะทุกข์ยากลำบากบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความภาคความเพียรอย่าให้มันเป็นไปด้วยความการเจ็บไข้ได้ป่วยทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดโดยหาสติปัญญาพิจารณาไก่กองมาได้ถ้าเวลาเพลินกับมันก็เพลินไปด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนนั้นก็ยิ่งเหลวยิ่งเลวไปไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นให้ย้อนเข้ามานักปฏิบัติต้องค้นคว้าต้องพิจารณาต้องแยกต้องแยะต้องเทียบต้องเคียงไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะแล้วการพิจารณาก็มาถึงจิตอันดังที่ว่าเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องความสุขนะเรื่องความเป็นสาระตั้งแต่ขั้นสมาธินี่ก็เป็นสาระที่สำคัญอยู่แล้วเป็นลำดับลำดาเอาพูดให้ถึงเต็มขั้นของสมาธิเพราะสมาธินี้เต็มขั้นได้เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสมาธินี้เมื่อพอตัวแล้วเต็มที่เท่านั้นเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วแล้วแม้จะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็เพียงแค่เต็มแก้วเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปนี่ธรรมมีความพอสาระสำคัญในสมาธินี่พอตัวแล้วมีความเอิบอิ่มมีความมั่นใจอันที่นี่แยกจากสมาธิเพราะจิตมีความอิ่มตัวย่อมไม่หิวไม่กระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาที่เรียกว่าอารมณ์โลกว่างั้นเถอะนะอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาแล้วและจะเป็นมาเหล่านั้นมันปล่อยวางไปซะหมดดูในความสงบสบายทีนี้เอาปัญญาออกจรรย์ใหม่เราจะขยายความละเอียดแห่งจิตความละเอียดแห่งธรรมความสุขของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมให้กว้างขวางและละเอียดรอลงไปด้วยปัญญานี้เป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่เพียงแค่นั้นเอาจนกระทั่งถึงมันตายก็ไม่เลยสมาธินี่
ดีไม่ดีถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอนไว้ก่อนแล้วสมาธินี่เป็นมีความสุขพอที่จะทำให้คนติดในสมาธิได้ลืมเนื้อลืมตัวในสมาธิที่ท่านเรียกว่าติดสมาธิเพราะความสุขพอที่จะให้จิตติดได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าสติปัญญาไม่มีที่จะถอนตัวออกจากนั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแห่งธรรมทั้งหลายให้เกินให้เลยกว่าขั้นนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาอ้าวที่นี่ปัญญามีหลายขั้นหลายปู่ที่สำคัญที่สุดซึ่งมันคลุกเคล้ากันอยู่มีความรักความชอบความเกลียดความชังสับสนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะรูปอะไรก็รูปกายรูปหญิงรูปชายเหล่านี้แหละเป็นของสำคัญเอาแยกเข้ามาให้เป็นอสุภะเอาพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นอย่างไรในกายของเรานี้มันคือกองอสุภะแท้ๆเรื่องความจริงแล้วเป็นกองอสุภะทั้งหมดไหนกองสวยกองงามอยู่ที่ไหนกองน้ำอบน้ำหอมอยู่ที่ไหนเอาดูสิกองที่เป็นเหตุให้ลื่นเลิงมันถึงมีกลิ่นหอมหวนชวนชมมีอยู่ที่ไหนในร่างกายของแต่ละคนละคนนี้ทำไมจึงยอมตัวให้กิเลสมันเสกสรรปั้นยอหลอกลวงมาต่อหน้าต่อตาทั้งที่ตาของเราไม่บอดแต่สำคัญที่ปัญญามันบอดนะมันก็ไม่รู้นี่จึงต้องถูกหลอกถูกต้มตลอดเวลาว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายอันไหนมันก็เนื้ออันหนังอันเดียวกันหญิงก็หนังเนื้อก็หนังชายก็กระดูกหญิงก็กระดูกเช่นเอ็นสับตับไตไส้พุงร่วนแน่ตั้งแต่ของปัจจุบันเต็มกันไปหมดมันมีหญิงมีชายที่ไหนฟาดลงไปที่นักปฏิบัติเรื่องอสุภะอสุภังนี่แหละการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางภาระอันหนักที่ว่าภาระหเวปัญจขันธามันรับผิดชอบด้วยมันแบกมันหามด้วยอุปทานด้วยเพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยอสุภะอสุภังพินิจพิจารณาทั้งภายนอกทั้งภายในได้ทั้งนั้นภายนอกเอามาแยกมาแยกสิเป็นยังไงดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้ามันเป็นอะไรป่าช้ามันมีอะไรดิบดีอยู่นั้นมันเป็นตลาดร้านค้าที่ไหนพอที่จะเพลิดจะเพลินอยากต้องการนั้นซื้อสิ่งนี้มาประดับประดานเนื้อประดับประดาตนประดับประดาบ้านเรือนก็คนตายทั้งนั้นอยู่ในป่าช้านั่นแหละท่านเลยพิจารณาป่าช้าเมื่อพิจารณาป่าช้าแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือตัวของเราและซากกระสบต่างๆที่เต็มอยู่ภายในตัวของเรานี้ให้กระจายลงไปเป็นสภาพอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความว่าหญิงว่าชายว่าเขาว่าเราว่าร่ารักใครชอบใจมันก็กระจายหายไปจากความจริงเพราะนี่เป็นความจริงแล้วความจำปลอมมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องกระจายตัวไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณาแยกแยะเช่นนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เข้าสู่สมาธิในขณะที่เราจะพิจารณาจิตให้เป็นความสงบเย็นใจอย่าไปกังวลกับอาการของสติปัญญาด้านใดมุมใดว่าตอนนั้นพิจารณายังไม่แจ้งตอนนี้พิจารณายังไม่ชัดเวลานั้นพิจารณายังไม่แจ้งแจ้งชัดเจนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหมายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าทำงานคนละเวลาหน้าที่ขณะที่ทำจิตให้สงบให้มุ่งจุดเดียวเพื่อความสงบเท่านั้นพอจิตออกจากความสงบแล้วมากน้อยก็ตามให้แยกจิตออกจูงจิตออกสู่ปัญญาพิจารณาไข้ควรดูไปหมดโลกธาตุนี้มีอันใดที่มันแตกต่างกันบ้างล่ะในโลกนี้จิตถึงได้หลงโลเลเสียตั้งแต่กลับไหนกันใดมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเวลาอิ่มพอมันมีอะไรที่จะให้ได้หลงเพลิดเพลินมันมีตั้งแต่ของเก่าของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครกเต็มโลกเต็มมังสารนี้มันตื่นหาอะไรจิตนี่ปัญญามีทำไมจริงไม่เอาไปสอดส่องดูของจริงทั้งหลายนี่แหละเหล่านั้นเป็นแต่ของจริงนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาแจ่มแจ้งเอาเราจะสรุปลงไปโดยลำดับลำดาเพื่อให้ความเหมาะกับการปฏิบัติและเวล่ำเวลาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นอิยาปดต่างๆโดยสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยทราบชัดถึงความจริงทั้งหลายมีอสุภะอสุภังเป็นต้นจากนั้นก็จะค่อยกลายลงไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วทีนี้พอสุดท้ายลงไปในแต่ละทั้ง3ประเภทนี้จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนที่จะเด่นชัดภายในจิตใจมากกว่าไตรลักษณ์ทั้งหลายเช่นทุกขังจิตมันมีความหนักแน่นมีความติดพันในทุกชอบใจในการพิจารณาทุกก็เอาพิจารณาทุกลงไปไม่ผิดไงจิตมันมีความติดพันมีความชอบมีความสัมผัสในอนิจจังก็พิจารณาอนิจจังลงไปจิตมีความหนักแน่นในอนัตตาก็พิจารณาอนัตตาลงไปท
ถูกด้วยกันทั้งนั้นนี่เวลาละเอียดลงไปแล้วจะลงสู่ใจรักด้วยกันทั้งนั้นเมื่อลงสู่ใจรักแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาสู่จิตตามปกติก็เข้าสู่จิตอยู่แล้วแต่เวลาละเอียดเข้ามาจริงๆแล้วจะเข้ามาสู่จิตโดยลำดับลำดาผลที่สุดร่างกายของเรานี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยกันก็รู้ว่านี้คือจิตนี้คือธาตุคือขันธ์นั่นคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกอวัยวะส่วนต่างๆไม่ใช่จิตนะอาการต่างๆของจิตที่คิดออกไปในแง่ต่างๆก็รู้ว่านั่นคืออาการของจิตไม่ใช่จิตไม่มีใครบอกก็รู้เพราะวิธีการพิจารณานี้เป็นวิธีกลั่นกรองเพื่อจะทราบทั้งสิ่งนั้นทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทั้งจิตเองนั่นเมื่อทราบชัดโดยลำดับแล้วจะปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเมื่อปล่อยวางเข้ามามากน้อยภาระที่เราแบกเราหามให้หนักหน่วงท่วงจิตใจมาเป็นนานๆนั้นจะค่อยเบาบางไปเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงปล่อยวางเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราโดยลำดับปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตขันทั้ง5ปล่อยลงไปด้วยปัญญารู้ชัดตามความจริงด้วยปัญญาปล่อยวางไปจนกระทั่งเข้าไปถึงรากแก้วแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายคืออะไรนั่นน่ะที่นี่นี่แหละที่เรากล่าวทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจนะอย่าเข้าใจว่าการพูดนี้ไม่ใช่พูดอริยสัจพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอริยสัจจะเป็นอะไรมันเป็นอริยสัจทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจทำงานอย่างนี้เองทำงานด้วยปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาก้าวแล้วก้าวไปโดยลำดับลำดาแล้วก็มาทราบตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมชาติที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกทางศัพท์ธรรมะว่าอวิชชาท่านว่าอวิชชามันฝังอยู่ภายในจิตรู้แต่ไม่แจ้งถ้าแก้ออกแล้วนะมันรู้แบบงูพาปลารู้อย่างโลกทั้งหลายรู้นี่แหละแต่มันหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่วิชชาคือรู้อย่างชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งนะพระพุทธเจ้ารู้นะในเวลาพิจารณาเข้าไปจริงมันไม่มีที่จะพิจารณาปล่อยไปลงไปหมดแล้วหมดทางปล่อยหมดทางรู้ถอยตัวเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนจิตมีความสัมผัสตรงไหนจะเจาะเข้าไปตรงนั้นสุดท้ายก็ไปสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่จิตเท่านั้นเองเพราะอาการทั้ง5นี้หมดไปแล้วด้วยดังที่เคยพิจารณาและได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งถึงจิตอวิชชาถึงขั้นนั้นแล้วก็เหมือนกับเราสาวเถาวัลย์เข้ามาสู่ลำต้นของมันสู่กอของมันรากของมันล่ะถอนพรวดขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วมันจะมีกี่เส้นกี่สายยาวเหยียดมากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะบรรลัยตายไปด้วยกันหมดเมื่อถอนรากแก้วมันขึ้นแล้วนี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายจิตอันเป็นทางเดินของวิชารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่ไปเกี่ยวข้องรูปคำของจิตที่เป็นวิชามันถอนเข้ามาถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่เป็นอาการของจิตได้จะออกมาจากวิชามาสำคัญมั่นหมายก็ถอนตัวเข้าไปก็เหลือแต่ธรรมชาติของวิชาอันเดียวเมื่อตัดทางเดินของวิชาแล้วอวิชาก็สุดไม่มีทางไปบริษัทบริวารถูกตัดถูกขาดตัดสะพานเข้าไปหมดเหลือแต่วิชาเหมือนกับว่ารากแก้วอันเดียวเท่านั้นถอนพรวดขึ้นมาด้วยปัญญาญาณอย่างทราบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกระเด็นออกจากกันแล้วพบชาติอยู่ที่ไหนที่นี่นั่นมันชัดเจนอย่างนี้การปฏิบัตินี่แหละตามร่องรอยความจริงเข้าไปดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่แหละภาคปฏิบัติคือตามเข้าไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงอวิชชาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรและอะไรเป็นพบเป็นชาติพาให้จากเกิดจากตายคืออะไรก็คืออันนี้เองพอถอนนี้ไปแล้วอะไรจะพาเกิดอีกที่นี่หมดไม่มีอะไรที่จะสืบต่อแล้วธรรมชาติอันหนึ่งคืออะไรคือความบริสุทธิ์อันนี้ว่าอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรจะว่าอริยสัจเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องกลั่นกรองธรรมชาติที่ให้บริสุทธิ์เมื่อธรรมชาตินี้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอริยสัจก็หมดหน้าที่ไปเช่นทุกข์ก็สักมีแต่ว่าในธาตุในขันธ์เท่านั้นภายในจิตใจไม่มีอีกเลยนะเพราะสมุทัยไม่มีมรรคก็มีตั้งแต่เวลาแก้กิเลสตัณหาสวะเท่านั้นเมื่อแก้กิเลสตัณหาสวะแล้วปัญญาที่เรียกว่ามรรคนั้นก็หมดหน้าที่ไปจะเหลือแต่ปัญญาที่จะใช้ไปตามสมมุตินิยมข้ออัดข้อธรรมที่จะแนะนำสั่งสอนโลกสงสารต่อไปเท่านั้นที่จะแก้กิเลสตัณหาไม่มีอีกแล้วปัญญาก็ดีเพราะเรื่อง
กิเลสมันหมดแล้วอวิชชาหมดแล้วปัญญาประเภทสังหารนั่นมันก็หมดปัดหน้าที่อันเดียวกันนิโรธความดับทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วมานิโรธที่ไหนอีกมันก็นิโรธหนเดียวเท่านั้นเมื่อเต็มที่แล้วนิโรธเพียงหนเดียวหมดก็ทำหน้าที่ผ่านไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่ล่ะพระเจ้าเอาธรรมชาตินี่แหละมาสั่งสอนสัตว์โลกพระอรหันต์ท่านเอาธรรมชาตินี่เลยมาเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสำคัญสั่งสอนสัตว์โลกโดยอาศัยอาการแห่งขันธ์นี้เป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลประโยชน์ต่างๆที่จะให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งหลายหนึ่งบางที่ท่านแสดงธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มีขันธ์แสดงไม่ได้นะมีแต่ความมือถือดล้วนนี่แสดงอาการออกมาไม่ได้ว่าดีว่าชั่วเป็นยังไงไงจึงต้องอาศัยเรื่องนี้เป็นเครื่องแสดงเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติขอจะเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าภาคปฏิบัติที่จะตามร่องรอยแห่งภพแห่งชาติของตัวเองเข้าสู่ความจริงคืออวิชชาปัญญาสร้างคาราอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งภพแห่งชาติให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาและถอนพรวดขึ้นมาและหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีคำว่าอดีตคำว่าอนาคตไม่มีสิ่งใดมาปรากฏทั้งนั้นเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมติไม่ได้แล้วให้เชื่อแต่เพียงว่าวิมุตต์เท่านั้นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมสดสดร้อนๆอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติอย่าเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแต่แล้วนอกจากโมฆะบุรุษเท่านั้นโมฆะจตรีโมฆะภิกษุเท่านั้นจะให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นทั้งวันทั้งคืนถ้าจะพูดในทางความดีความดีแล้วให้กิเลสต้มเอาว่าไม่มีไม่มีถ้าทำชั่วที่เกียจที่ค้านทอแท้อ่อนแอแล้วมีความดุดดื่มในทางชั่วและการทำชั่วแล้วไม่มีถอยตายก็ตายได้วันนั้นค่ำไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความกลัวไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความเข็ดหลาบนี่เรื่องของกิเลสหลอกคนหลอกอย่างนี้เพราะนั้นจงให้เห็นความเข็ดหลาบด้วยธรรมแล้วจะเห็นเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวงพาหนีจะได้ถอนพรวดออกมาแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงท่านขอให้ทุกท่านจงให้ตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัตินี่เวลาครูบาอาจารย์มาอยู่ก็ขอให้เคารพตนถ้าเคารพจะเพียงครูบาอาจารย์แล้วมันจะมีที่แจ้งที่ลับนั้นไม่ใช่ธรรมนะธรรมแท้อยู่กับตัวของเราอริยสัจอยู่กับตัวของเรากิเลสอยู่กับตัวของเราสติปัญญาที่จะแก้กิเลสตัวมันลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับตัวของเราขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติต่อตัวของเราเองอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าการแสดงออกของสัจธรรมทั้งสี่นี้มันจะแสดงออกท่าไหนมันแสดงยกโทษคนอื่นก็นั่นแหละคือสมุทัยคือกิเลสแสดงว่าคนนั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นน่าตำหนิคนนี้น่าชมมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันออกไปจากใจให้สติทันมันนะถ้าทันมันแล้วมันจะระงับตัวนี้ก็ไม่เป็นมารแก่ตัวเองและไม่เป็นมารแก่ผู้อื่นไม่ละแค่ระคายผู้อื่นเพราะดับตัวละแค่ระคายออกจากตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวเฉียดกันหลายให้พากันระมัดระวังตัวนี้ให้ดีแล้วจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขเป็นสุขพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่หาที่เลียดมาหาความทุกข์ความทรมานความรุ่งความหลงมาด้วยกันเวลานี้หวังจะในข้ออัดข้อธรรมจากครูจากอาจารย์มาชำระสาสางตัวเองอย่าให้ที่เลียดมันมาชำระเรานะมันจะมาฟันหัวเราให้แหลกด้วยกันเนี่ยทะเลาะบอกแย้งกันเป็นเรื่องของที่เลียดทั้งมวลมันอับอายขายที่หน้าที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าวงสำนักเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติทะเลาะกันผมขออย่าให้ได้ยินเกิดมาในภพนี้ชาตินี้กับหมู่กับคณะสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่พึงหวังอย่าให้ปรากฏขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอกเห็นใจของผู้แนะนำสั่งสอนและตั้งหน้าตั้งตาทั้งรวมระวังตนเองและความผิดทุกเองที่มีอยู่ภายในจิตใจอย่าให้มันดีดดิ้นออกมาได้เอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตาเจ้าของนั่นแหละดีกว่าที่จะไปทำคนอื่นให้เขาตกเตือนให้หากเขามาให้คะแนนเราว่าเราดีอย่างนั้นแล้วเราก็ไปตัดคะแนนเขาว่าไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยฆ่าสังหารกันไม่เป็นท่าเป็นทางเลยเนี่ยจึงขอยุติเพียงเท่านี้อละพอเหนื่อยแล้วไม่มีวิชาใดเลยที่จะค้นพบความจริงได้เหมือนวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะละเรียนวิชาธรรมก็ดีถ้าไม่นำตามแบบพระเจ้าทรงสอนไว้ปริยัติพอจำวิธีการนั้นให้ดำเนินตามนั่นแหละการดำเนินตามไปตามรอยแหละจริงจนกระทั่งไปเจอจนได้รากแก้วมันก็คืออวิชชาปัจจยาตามมาจากนู่นเหมือนกับเถาวัลย์มันเลื้อยออกไปนู่นกระจายไปมันเลื้อยออกไปมันเกิดขึ้นจากเง่าเดียวกอนเดียวเถานี่ออกนู่นเถานู่นออกนู่นเถานู่นออกนู่นมันเลื้อยออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเลื่อยออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกก็ธาตุออกไปจากกอนี่
ใครก็ไม่รู้ที่ตามแต่เงาไปเรียนก็เรียนตามแต่เงาไปพอภาคปฏิบัติก็ย้อนเลยตามเข้าตามเข้ามาตามหลวงพ่อพุทธเจ้าและสาวกเข้ามาพบความจริงก็จะสงสัยไปไหนก็มาเจอต่อหน้าต่อตาจะไปสงสัยที่ไหนอะไรก็ตามถ้าลงไปเจอเขาแล้วมันจะสงสัยที่ไหนไม่เคยเห็นมันก็ไม่สงสัยล่ะก็เจอนี่นี่ก็ผมก็ทางน้องเขาก็บอกมาแล้วเนี่ยจะต้องไปต่างประเทศในลาวันที่20ตอนเย็นเนี่ยป่านนี้ก็ยังจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอะไรศรีราชแล้วก็ยังถึงจะไปที่หมองไทยนี่การตรวจโรคนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเกี่ยวกับโรคหัวใจเวลาผ่าตัดนี่มันเกี่ยวกับโรคหัวใจหากโรคหัวใจไม่สะดวกมันก็ผ่าตัดไม่ได้นี่แหละที่เราจำยอมจะต้องตรวจโรคนะโรคทุกส่วนพอสมควรแล้วถึงจะได้ผ่าตัดดังนั้นขอให้หมู่เพื่อนอยู่กันด้วยความเป็นสุขด้วยความสงบอย่าให้มีเรื่องอะไรอะไรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นสำคัญมากสำหรับเราแต่ละท่านในวัดนี้อย่าได้ละได้ถอนงานอื่นอย่าเห็นเป็นสำคัญนะผมไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็พาดำเนินมาไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญยิ่งกว่างานนี้งานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับพระที่จะลื้อถอนตนออกจากทุกข์ทั้งมวลให้มันเสร็จสิ้นไปเสียนั่นแหละเป็นของดีเลยไอ้ตายแล้วเกิดแล้วตายจมแล้วฟูแล้วจมนี่มันเป็นอยู่นี่มาตั้งกับตั้งกันแล้วแต่ละภพชาติแต่ละคนละคนแต่ละรูปและนามเหล่านี้ไม่มีใครสงสัยแหละถึงจะความที่สงสัยก็ตามหลักความจริงไม่มีสงสัยเป็นอย่างนั้นมาแท้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมชาติที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้พาให้เป็นเมื่อถอนนิยมแล้วจึงหายสงสัยจริงไม่บอกก็หายเองไม่มีใครบอกก็ตามสันติสโกเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วบอกกับตัวทุกคนเอาละเลิกกันแล้วทีนี้